เร็วนี่เราเข้าสู่วันที่4ได้ยินเปล่าได้ยินแหละไปไหนไปกินข้าวกูรู้แล้วไปไหนอ่ะนี่ไงไปฮอกวอตส์โคตรเยอะดูทุกคนมาเพื่อไปยูนิเวอร์แซลเหรอกันเปล่าถ้าเรามาแล้วเนี่ยยังไม่ซื้อตั๋วจะต้องไปต่อแถวตรงนู้นนะฮะตรงนู้นไปแถวตรงนู้นเพราะฉะนั้นแนะนำให้จองมาก่อนเอาตั๋วมาครับตั๋วขอตั๋วหน่อยถ้าจองออนไลน์มาก็ได้มันจะได้บัตรอย่างนี้มาก็ใช้บัตรนี้ยื่นเขาให้เขาไปได้เลยใช่ป่ะตีบคิวใช้คิวโค้ดสแกนได้ยินไหมหัวใจฉันมันกำลังบอกรักเธออยู่แต่ฉันไม่อ่านหนาวอะไปแล้วมาโคตรร้อนจะตายเอายืนตรงเนี้ยเตรียมดูผมวิ่งนะฮะเราเข้าไปแล้วเนี้ยเราจะต้องวิ่งไปจองรอบก่อนนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็แล้วลูกทำการเปิดแล้วนะฮะจริงๆไม่จำกัดเอามาขายเลยถ้าเป็นเมืองไทยนะถ้าเอาแต่ไทยดอกเท่าแบบซื้อกูไอ้เหี้ยว่าจับเลยวะไปเลยโอเคประตูหลักฮอลลีวูดนี่ประตูหลักลูกโลกอยู่ไหนวะยังไม่เห็นลูกโลกเลยเนี่ยด้านขวาประตูอยู่นี่เข้าไปเลี้ยวขวา2ทีถึงเลยเข้าไปเลี้ยวขวาซอยแรกเขามีแจกแผนที่ด้วยนะครับทุกคนเอาละครับใกล้ถึงเวลาเราต้องสับหรือเปล่าสับเดี๋ยวช้านี่บัตรนะฮะลงดิเพื่อนลงอ๋อมันต้องสแกน QR code นะ QR code เรา Thank you for visiting Universal Studios Japan ผ่านแล้วอะไรเก็บไปไว้ทำไมก็จะได้เก็บI'm sorry.
ไกลสัตว์เมื่อก่อนมีจองล้อตรงนู้นไงใช่เดี๋ยวมันไม่มีไม่มีจองแล้วเฮียเห็นวิวเฮ้ยโอ้ยมาเฮียทรมานตัวเองเลยไหนวะไอ้นี่คนไทยเฮ้ยเนี่ยนี่กูมาเที่ยวมาแน่เลยวิ่งรอยแล้วโจ้เมื่อกูเนี่ยรอยทันไปอ่ะไม่บอกนานมากก็จะเข้าไปในตัวข้างในไกลไปเหรอที่นี่เขาบอกมือบ๊ายบายทุกคนเลยว่ะไม่ทันชมวิวเลยดูนี่ไปก่อนกูแล้วเกมฝาดที่จะเติมไม่สับแล้วเอาหัวกูวิ่งกูวิ่งดิถึงแล้วเดี๋ยวเข้าไปเล่นเหนื่อยสัตว์สรุปว่าต่อต้องต่อคิวเข้าไปเลยป่ะหรือว่าไงรู้สึกว่าช่วงหลังเนี่ยตอนแรกของผมมาตองปีที่แล้วเนี่ยเขาให้ไปจองรอบก่อนอันนี้ให้มาต่อเลยแรงเหมือนกันว่ะคราวนี้เรามาเล่นรถไฟข้างนอกมั้ยครับเมื่อกี้ไม่ถ่ายเมื่อกี้ไปเล่นแฮร์รี่มาสนุกมากเลยเหมือนเดิมแนะนำครับมาเล่นกันนะมานี่อย่าพลาดกูนี่ซับยูนิเวอร์แซล2ครั้งแล้วเนี่ยปีเนี้ยสิงคโปร์ทิ้งมานี่ทิ้งละสิงคโปร์เป็นไงสิงคโปร์โอเคนะไอ้ทรานสฟอร์มเมอร์มันเท่าสไปเดอร์แมนเนี่ยแต่นี่ไอ้แฮร์รี่นี่พีคกว่าเยอะมากันให้ได้ไม่บอกด้วยเป็นไงไปดูเองแต่ทุกคนมองคุณเหมือนตัวละยิ่งจะว่าบอกว่าสนุกมึงเคยเล่นมันไม่เคยนะจอก็จอบอกว่าสนุกไม่ต้องดูว่ามันเป็น LCD หรือพลาสมาเฮ้ยเล่นด้วยเลยจอดำจอสีเป็นจอตู้ไม่ใช่จอแบนไม่ใช่จอแบนให้จอแบนก็จอเก่าอ่ะดิถ่ายโปรเจคเตอร์ไปเลยเล่นมินิกับกูเปล่าไม่เก่งเฮียกดกูไป30นั่นแต่คุณเล่นมานานแล้วเต๋อไปดูการแสดงไปดูการแสดงเมื่อกี้เล่นเสร็จละต่อคิวประมาณ40 นาทีเหตุการณ์มันผ่านไปไวมากเล่นประมาณนาทีนึงตามได้ไหมได้ได้ได้ภาพสวยเลยไปไหนครับนักเรียนเขาวอดมาเนี่ยไล่มนให้ดูตรงนี้ด้วยนะมีอีกอันหนึ่งโจ้ตรงนี้มันมีที่ให้เข้าไปแล้วก็เขาทำเป็นเสกมนให้ดูเหมือนคล้ายๆฉากนี้เอาอันนี้เปล่ารูปตรงนี้ก่อนเปล่าเอาหยิบกล่องมาจ้ะเรามาถ่ายรูปตรงนี้กันดีกว่าเออนี่ก็คือบรรยากาศภายในร้านช็อปแฮร์รี่นะฮะคนแม่งโคตรเยอะมากี่ทีก็คนเยอะยังไงก็มาหลายทีมาแค่2 ทีเองอันนี้คือร้านไม้กิจสิทธิ์นะฮะเราจะญาติผมนะฮะใครที่จะฝากซื้อก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะเป็นวิดีโอนี้ก็อยู่บ้านแล้วเรียบร้อยไม้อันเท่าไหร่4,000เหรอ5,000 5,000 1,500 1,500 มันมีอะไรแล้วนี้อะไรอ่ะไม้เหรอเป็นไม้หมดเลยของใครไม้มันก็จะประมาณนี้นะครับ
อันละ 4,900 100เยนอะไรอ่ะอ่านว่าอะไรลิเวนเดอร์ลิเวนเดอร์ลิเวนเดอร์ออลิเวนเดอร์ออลิเวนเดอร์มันมีตัวโออยู่ข้างหน้าด้วยของใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันของใครใครแล้วมันมาเขียนเลยของใครของใครเออโน่นเออโน่นใช่ป่ะโอ้โหใช่มันเขียนว่าไงจะซื้อเลยเปล่าซื้ออะไรเลยเปล่าไปดูซื้อหรือว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อเดี๋ยวมันจะมีเครื่องเล่นที่ออกมาแล้วมันจะมาเนี่ยจะทำให้เราอินก่อนแล้วก็เอามานี่เดี๋ยวเราค่อยมาซื้อตรงนั้นอันนี้ไปที่อื่นก่อนไปเพราะว่าถ้าเสียเวลาตรงนี้เดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นอะไรเลยไปไปไปโก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 คนโคตรเยอะอันนี้คือโซนใหม่ของUniversal City นะครับใครแล้วก็ยังไม่ได้มาแต่นอนมาแล้วนะครับวันนั้นก็ลุยกันดีกว่าต่อแถวเข้าจะไม่ได้น่าจะเอ๊ะใช่หว่าอ๋อรอดูโชว์ป่ะจูเมกาเพลงนี้คนชอบไป MP จูจูเนาะโอ้ทุกอย่างเลยว่ะสุดยอดมาถึงเครื่องเล่นมินเนี่ยนแล้วนะครับบริษัทของมิสเตอร์กูต่อเลย60นาทีเราไม่ได้อ่านสปอยอะไรมานะครับว่ามันเป็นอะไรโหลงรายละเอียดดีมากเลยอ่ะดูดิที่พื้นนี่เป็นรูปตัว G ถ้ามันใช่เห็นกันนะบานาน่าบานาน่าบานาน่าไม่ละมึงไอ้ต่อแถวมินเนี่ยครับขอตะคลิปไปเลยแล้วกันกูขี้เกียจถ่ายแล้วได้มันวนได้เลยอ่ะโจนี่ยังน้อยนะกูบอกเลยนี่ยังน้อยการเข้ายูนิเวอร์แซลเนี่ยรอชั่วโมงหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเฮ้ยเหมือนในการ์ตูนเลยเราจะไปเจอเหล่ามินเนี่ยนกันนะครับไม่รู้ว่าเครื่องเล่นมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาพูดให้ฟังแล้วกันเพราะเอากล้องเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วแหละแถวก็ยาวตามสเต็ปเช่นเคยครับมินเนี่ยนก็ไม่ทำให้ผิดหวังรอชั่วโมงหนึ่งคุ้มฮะอีกแล้วแนะนำให้ทุกคนมาอีกแล้วมึงมาเนี่ยมึงเล่นให้หมดเลยจริงไม่มีอะไรทำให้ผิดหวังยกเว้นไปบางอันที่แบบเขาทำให้เด็กเล่นนะอันนี้ไม่ใช่บอกเลยอันนี้ดีมากผมว่าแฮร์รี่แม่งดีนะอันนี้ดีพอๆกันเลยเบารูมิเนียนกับอะไรไม่รู้เนี่ยต้องกินไหมอะไรกล้วยเคยกินอย่างนี้ไหมอะไรเนี่ยแป้งมันจากข้างล่างข้างบนเป็นรสกล้วยแล้วก็อีกอันนึงก็เนี่ยยังไม่เจอไส้อะเอาแป้งเป็นไงแป้งก็เบาทั่วไปนี่ครับหมูควันขึ้นไม่ใช่รสกล้วยเป็นไส้หมูไปผมหมุนตัวโชว์ทีว้าไปเวทแมนโจ้มาเห็นต้นนั้นป่ะต้นเสานั่นฮิตเตอร์ไอ้เหี้ยเสานั่นไปใกล้ๆดิร้อนสัตว์ร้อนเลยอ่ะเหมือนมีกองไฟอยู่อ่ะกระลาตาหรือเปล่ากินนะก็น่ากินนะเดี๋ยวมาลองกันไปเล่นสไปเดอร์แมนก่อนแล้วกันเราค่อยมากินโอเคป่ะตอนนี้เราอยู่โซนอะไรอ่ะคอสแมนคืออะไรคอสแมนไอ้สองตัวนี้อะไรเนี่ยสไปดี้ปล่อยใหญ่เห็นมินเนี่ยน3ตัวเมื่อกี้ไหมครับฝากให้กันครับฝากให้กัน25นาทีให้รอแป๊บเดียวครับอยู่หน้าสไปเดอร์แมนแล้วนะอะไรมาละสิงเกิลเผือกคนเดียวมาคนเดียวเอาไว้ไปเติมคนที่แบบมาเยอะๆเขาเข้าใจเนาะเขาเข้าใจว่าเออ
เวลาคนมาเขาอยากเล่นด้วยกันใช่ป่ะคนเดียวก็เล่นกับใครก็ได้เป็นธรรมดาอยู่แล้วแม่งแบบพร็อพแบบสุดตีนมากแต่ละอย่างเมื่อกี้ชอบประตูมิเนียนมากเลยอินเสิร์ตรูปขึ้นมาสิไงบ้างสไปเดอร์แมนเขาเบื่อหน้ากูแล้วให้มึงพูดบ้างที่บอกว่าสไปเดอร์แมนนี่คือไม่ใช่สไปเดอร์แมนของคอมมิ่งนะอันนี้มันจะเป็นของคอมมิ่งสไปเดอร์แมน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 อันเดอร์เมซิ่งสไปเดอร์แมนฮะเดอร์เมซิ่งสไปเดอร์แมนเออมันจะเป็นตาวของคอมมิ่งในคอมมิ่งมากกว่าไม่ใช่ในหนังเลยไม่เกี่ยวกันเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับสไปเดอร์แมนกูหนีแล้วมันก็จะมาฆ่าเราต่อไปอะไรต่อไปว่าจะไปดูจอฉลามอ่ะฉลามบุกอ่ะต่อไปเดี๋ยวไปดูวันไหนดีเป็นไงขอให้ตายดีนะโอ้ยโอ้โอ้ยผมว่าคุณพ่อคุณพ่อผมชอบแน่เลยอันนี้ Flying Dinosaur มันอารมณ์เหมือนบินมากกว่ากูว่านะบินฟู่เลยไม่หนาวด้วยบินเลยหน้าชาหน้าสั่นแน่นอนดูดูดิข้าวผมไปดูสาวข้าวผมเลยนะนะโคตรคูล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 หนาวด้วยตอนนี้นี่คือจอจอนูนยังมีทับจอแดดแล้วมึงกำลังสื่ออะไรล่ะเลนเอาเอาดีใช่ไหมชิปใหญ่ไฟกระพริบว้าวว้าวไปตอนไหนดีไม่รู้รายละเอียดจะไม่เยอะนะครับคลิปผมพวกแม่งบอกนั่งแถวหน้าแล้วแม่งจะเปียกไอ้เหี้ยแล้วมึงดูที่มันทำจอเป็นไงบ้างครับก็ฆ่าเวลาได้ดีครับตัวเปียกไหมนิดนึงไม่เปียกครับแค่ว่ากระเด็นน้ำกระเด็นนิดหน่อยตกใจไหมตกใจไหมน่าสนใจตรงที่ว่าคนขับเรือเราเขามีความสามารถสูงครับในการแสดงแอคติ้งทำให้เรารู้สึกว่าเราจะเริ่มอินไปด้วยทำให้เราอินได้ถ้าโดยรวมก็ต้องถ้าว่างเข้ามาครับว่างเข้ามาโอเคเนี่ยมันเร็วกว่าที่คิดเยอะนะก็เมื่อเช้าฮะวิ่งไปก็เลยไม่ได้ชมอะไรเลยวันนี้มาชมรอบๆมันอันนี้ทางที่เราวิ่งเมื่อเช้าไปนะฮะมันจะมีรถของลอนวิสลีย์ภาค2นะที่มันล่องหนได้หงล่องหนอุ้ยล่องหนได้นะมานอนกองอยู่แถวนี้นั่นแหละแต่เมื่อเช้าเหนื่อยมากจริงเพื่อนกูไม่พูดอะไรเลยโอเคชอบยูนิเวอร์แซลตรงที่ว่าแบบโอ้ยชอบยูนิเวอร์แซลตรงที่ว่าแม่งทำดีเทลดีมากแบบเสียงเพลงแบบประตูมิเนียนแบบเมื่อกี้เนี่ยดีมากทำให้เราอินได้ง่ายมากเนี่ยเจนโอฮูกเนี่ยเจนโอฮูกซาวดีรอดเจอรถร้อนละรถร้อนวิลลี่รถพังนะฮะไปก่อนนี่พอดีเรามาช่วงคริสต์มาสมันเลยมีธีมคริสต์มาสนะถามว่ามีธีมคริสต์มาสแตกต่างธรรมดาไงมันจะมีสีเขียวอยู่เข้าไปแฮร์รี่นำทางหาเหี้ยมาดูน้ำหวานก่อนเลยโอ้ยอุ่นน้ำหวานอะไรไม่รู้อุ่นสาวไม่ได้เนี่ยลูกอมของแท้เลยไม่ใช่แบรนด์ในนั้นน่ะช็อกโกแลตกบเหรอกันจริงวะวิ่งการเดียมในมิโอซ่าแดกทั้งวันก็ไม่หมดยายกูแดกเลยก่อนล็อกพันแปดกล่องละ500อะเลน500บาทถามว่ากล่องเท่าไหร่500บาทไทย
ว่ามันแถมการ์ดในนี้ด้วยป่ะเออเก็บการ์ดของมดคือถ้าซื้อไม้ของที่นี่แล้วเนี่ยเอามาใช้เนี่ยก็จะมีจุดให้ใช้นะอย่างเช่นตัวนี้เปิดประตูว้าวเขาทำอะไรอ่ะนี่เขาปลดล็อกได้ไงแต่ต้องซื้อไม้มาก่อนนะไม้เท่าไหร่ 4,000 เยอะไม้ตั้งไหนกันถ้าไปซื้อข้าวเป็นคอป่ะเพื่อนป่ะกูยังไปไหนต่อป่ะไม่มีแล้วแค่นี้ก็หมดแล้วที่กูมีแล้วแหงนะแล้วก็รอดูตอนกลางคืนแล้วFlying Dinosaur ใครมาสวนสนุกนี่อย่าลืมพกไอ้นี่มาด้วยนะสายรัดโกโปรอะไรพวกเนี้ยจะได้ภาพเยอะกว่านี้เยอะแล้วก็อะไรไม่ก็ใส่หัวก็ได้อะไรก็ได้ที่มันให้เขาให้เอาขึ้นเครื่องเล่นอ่ะโอเคมาก็ลงไปแล้วไงขอบคุณมากชีสตัวเด็ดได้ไหมตัวจริงป่ะจริงก็เฮียละอยู่ไหนอ่ะเฮียมีป้ายหรือว่ามีป้ายข้างหลังอะไรนะ Water World เหรอโอเคครับเป็นการแสดงน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งบอกว่าแถวหน้าเปียกด้วยใช่ไหมหน้าเปียกนะจ๊ะใช่ไม่ใช่ตอนนี้หนาวอารมณ์เหมือนแบบของอะไรวะซาฟารีเปล่าวะมึงเคยไปซาฟารีป่ะซาฟารีไหนอะซาฟารีเวิลด์ถ้าใครจะมา Water World ก็มาก่อนเวลาสัก30นาทีน่าจะดีไม่คนเยอะมากผมมาก่อนอันนี้10นาทีตอนนี้ผ่านไป10นาทีทุกคนโอ้เยอะคนเยอะมากโอเคนะตอนนี้ก็ต้องรอ Wonder World Water World โอ้ยง่วง Water World เปิดให้เราเข้าไปดูตอน3โมงนะครับอีกประมาณ20นาทีได้มั้งรอไปยาวๆเข้าไปแล้วก็ถ่ายใหม่นะครับทุกคนห้ามถ่ายรูปนะเดี๋ยวผมให้มาพูดแล้วกันว่าเป็นยังไงมาดู Water Worldจงง่วงเลยว่ะไม่หนุกอ่ะหลบหลบไอ้เฮียแม่งแบบกูรู้ว่าทำไมเขาถึงให้หลอนนะเขาเปิดเซตฉากกันอยู่สนุกลองมาดูกันได้มันว่าไปดีว่าเขาให้เข้ากี่โมงแล้วมาก่อนสักครึ่งชั่วโมงคนเยอะมากเนี่ยดูดิวันนี้วันอังคารแล้วเนี่ยใช่ป่ะวันธรรมดานะเป็นวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องพูดเลยโอ้โหคนเยอะสัตว์ดอกแล้วเนี่ยโอเคว่าจะไปเล่นเขาจะไปเล่นอย่างอื่นต่อหาที่นั่งหนาวหนาวเครียดนี่ก็คือร้านอาหารที่อยู่ในโซนมิเนียนนะฮะมีประโยชน์กับผมมากเพราะอะไรรู้ป่ะแม่อุ่นมากถ้าใครอยากอุ่นก็มาในนี้ได้ท่านแฮนี่ซื้ออะไรมาด้วยไม่น่ากินอันนี้ที่คุณเห็นน่ากินมากช็อกโกแลตเรียนเสกให้มันเป็นของเราดิไปยัง 1,800 เสกให้เป็นของเราด้วยอะไรครับเจ้าพลังของเงินเงินประตูโอ้ช็อกโคตรใหญ่แล้วจริงผมเป็นแฟนนิชิโนคานะนะครับตรงนี้แหละครับที่เขามาร้องนะฮะร้องใช่จริงที่อยู่ในโซนจริงจริงที่อยู่ในเทเจอร์แบนอะคลิปที่กูให้มึงดูอะนั่นแหละแวบหนึ่งที่กูบอกว่าคนนี้คานะให้โจดูอ่ะทำไมก็อยู่ตรงสไปเดอร์แมนทำไมกูมองไม่เห็นว่าตองวันอ่ะสไปดี้ทำไมกูมองไม่เห็นตองวันสไปเดอร์แมนก็อยู่ตรงนู้นอ่ะสไปดี้โหใหญ่โคตรอ่ะจริงเอาแบบอะไรวะไอ้นี่มันเท่าไอ้นี่ป่ะเซนทันเวิลด์ป่ะเออพอกันกูทึ่งเลยใหญ่มากกูไม่เคยไปต้นคิดมาที่เซนทันเวิลด์
นี่แหละนี่แหละครับก็ยังไม่จบสักทีเฮียคลิปโอเคครับไปทำอื่นก่อนบายก็อยู่ในเซาท์สตูดิโอเจแปนนะครับมาช่วงคริสต์มาสพอดีก็เจอกับต้นคริสต์มาสนู่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์ต่ออีกอย่างนึงแล้วก็คงจะปิดคลิปแล้วนะครับไปกับพร้อมกับของฝากของน้องๆทั้งหลายนะครับยังไม่ได้ซื้อของฝากแฟนเพจเลยเดี๋ยวลองดูกันวันต่ออื่นนะครับว่าจะมีของฝากไหมที่แฮร์รี่พอตเตอร์อีกแล้วนะครับผมไม่มีไมค์แล้วนี่เสียงอาจจะไม่ชัดหน่อยนะฮะไม่เป็นไรผมพูดอยู่หลังกล้องนะฮะเรามาดูวิวกันดีกว่าวันนี้เราอยู่ที่ USJ USJ ก็ J8 ใช่ป่ะเออนั่นแหละสวยไหมสวยป่ะเออไอ้นี่เขาสวยมากเลยนะสวยมากเดี๋ยวต้องคริสต์มาสสิโอ้สวยป่ะโจ้ยอดคุ้มไหมห้ามพลาดห้ามพลาดใช่ไหมแจ่มไปเลยต้องมาช่วงเดือนพฤศจิกาขึ้นไปจะมีไงเป็นจัดคริสต์มาสถ้าก่อนหน้านี้จะไม่มีโอเคก็วันนี้จบตรงนี้นะครับเพราะไม่ได้ไปไหนแล้วก็ไปกินข้าวทั่วไปทุกคนจะเสียเวลากับคลิปผมมามากแล้วโอเคก็ลืมกด Subscribe แล้วก็ติดตามเราด้วยนะครับลาไปด้วยประสาทแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนหิมะตกข้าวแดงข้าวแดง